แม้จะเป็นภารกิจจำลองต่างจากสถานการณ์จริงแต่ด้วยกฎข้อบังคับของการแข่งขันที่กำหนดให้แต่ละทีมมีเวลาปฏิบัติตามภารกิจเพียง3นาทีการให้หุ่นยนต์บินอัตโนมัตินำลูกกอล์ฟไปทิ้งในจุดที่กำหนดเสมือนในสถานการณ์จริงที่หุ่นยนต์ต้องบรรทุกสิ่งของไปส่งให้กับผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในเรือกลางมหาสมุทรจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนอกจากข้อจำกัดของระยะทางและสภาพอากาศแล้วความแน่นอนของพิกัดที่หุ่นยนต์ต้องทิ้งวัตถุหรือแม้แต่ตำแหน่งของการถ่ายภาพก็เป็นโจทย์สำคัญของการพัฒนาวิศวกรรมอากาศยานปีนี้นะครับคือทั้งสองแบบเนี่ยเราจะมีการจำลองคล้ายๆกับสถานการณ์จริงว่ามีเรืออับปางอยู่นะฮะในมหาสมุทรนะครับแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยจะต้องทำการบรรทุกนะครับถุงยางชีพเพื่อได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับเรือที่ติดอยู่กลางมหาสมุทรนั้นนะฮะซึ่งเราได้จำลองนะครับเป็นในมีผืนน้ำนะครับแล้วก็จะมีเรืออยู่นะแล้วก็ทำการหย่อนนะครับถุงยางชีพซึ่งเราใช้เป็นลูกกอล์ฟสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์บินอัตโนมัติในปีนี้แต่ละทีมมีการออกแบบโครงสร้างโดยนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในรูปแบบที่ต่างกันภายใต้ข้อกำหนดของขนาดและน้ำหนักจากการนำระบบนำร่องดาวเทียมหรือเทคโนโลยี Machine Vision อย่างการใช้ GPS หรือเทคโนโลยีการประมวลผลภาพมาใช้เพื่อบังคับและควบคุมหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพในการบินที่แม่นยำก็นอกจาก GPS ที่ส่วนมากทีมทุกทีมเขาใช้กันเนี่ยครับผมพวกเราก็ใช้ Image Processing ด้วยครับก็คือใช้กล้องมาจับหาขันสีแดงก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยครับเพื่อให้มันมีความแม่นยำในการทิ้งลูกกอล์ฟมากขึ้นครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีกล้องตัวอื่นเพื่อในการสอดแนมแล้วก็อย่างอื่นอีกนิดนึงครับนอกจากรางวัลจากการแข่งขันที่ทีมชนะเลิศจะได้เดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีขององค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่นแล้วทีมชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลระบบอัตโนมัติยอดเยี่ยมและรางวัลระบบขับเคลื่อนยอดเยี่ยมจะได้เข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาการสร้างอากาศยานไร้นักบินต้นแบบของกองทัพอากาศเพื่อเป็นความรู้ในการต่อยอดแรงบันดาลใจในการศึกษาวิทยาการด้านการบินต่อไปสาวิตรีเลิศฮิรัญวณิชไทย PBS รายงาน